สวัสดีครับตอนนี้เรามาดูมิเตอร์ไฟที่บ้านนะครับหลังจากที่เราเคยคุยกันไว้ว่าถ้าเราจะทำ ติดตั้งมิเตอร์สำหรับชาร์จรถไฟฟ้านะครับเราจะต้องเพิ่มมิเตอร์อีก1ลูกนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยมิเตอร์ที่บ้านเราเป็นมิเตอร์ขนาด15วงเล็บ45ส่วนมิเตอร์ลูกบนนะครับคือมิเตอร์สำหรับประจุรถไฟฟ้านะครับเราจะติดตั้งเพิ่มอีก1ลูกนะครับซึ่งเป็นขนาด15 45เหมือนกันก็นั่นก็คือว่าตั้งแต่ซื้อรถไฟฟ้าคันนี้มานะครับมีการใช้ไฟฟ้าไปแล้วทั้งหมด 1,380 หน่วยแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันว่าหลังจากที่เราชาร์จเต็มแล้วเนี่ยเราวิ่งไปได้กี่กิโลเมตรซึ่งวันนี้ที่ผมมาถ่ายไว้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมกำลังขอเปลี่ยนมิเตอร์เป็นมิเตอร์แบบ TOU ก็คือเป็นมิเตอร์ที่คิดค่าไฟแบ่งเป็น2ช่วงนะครับคือช่วงหลัง4ทุ่มถึง9โมงเช้าแล้วก็9โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับจะเป็น2เรทนะครับซึ่งเป็นช่วงพีคก็คือช่วง9โมงเช้าถึง4ทุ่มเนี่ยค่าไฟตกหน่วยละประมาณ5บาทกว่านะครับส่วนหลัง4ทุ่มไปจะอยู่ที่ประมาณ2บาท60นะครับถึง9โมงเช้านะครับซึ่งมิเตอร์ปกติทั่วไปที่เราติดอยู่แบบนี้เนี่ยค่าไฟจะประมาณ4บาทนะฮะนั่นก็คือว่าถ้าเราชาร์จรถไฟฟ้าโดยใช้มิเตอร์ TOU นะครับเราจะประหยัดค่าไฟไปได้อีกผมก็เลยต้องรีบถ่ายเก็บไว้เป็นข้อมูลก่อนเพราะว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้การไฟฟ้าจะมาถอดมิเตอร์ตัวนี้เปลี่ยนแล้วและหลังจากได้มิเตอร์ TOU มาแล้วเราจะมาสรุปกันอีกครั้งนึงว่าเอ๊ะหลังจากเราเปลี่ยนเป็น TOU แล้วเนี่ยค่าไฟต่อกิโลเมตรเราถูกลงไหมหรือถ้าถูกเราถูกลงเท่าไหร่นะครับอ่ะครับตอนนี้เราเข้ามาในรถละนะครับหลังจากที่เราชาร์จรถแบตเตอรี่เต็มเมื่อคืนนะครับเราก็มาดูว่าเลขไมล์เราอยู่ที่ 7,165 กิโลเมตรนะครับใช้ไฟไป 1,380 หน่วยนะครับใครมีเครื่องคิดเลขตอนนี้ลองหารไปก่อนนะครับว่าวิ่งไปกิโลเมตรหนึ่งเนี่ยตกกี่หน่วยหรือหน่วยหนึ่งวิ่งได้กี่กิโลเมตรหรือกิโลเมตรหน่วยละประมาณ4บาทเป็นเงินเท่าไหร่หารลองหารกันดูเล่นๆก่อนแล้วเดี๋ยวผมค่อยมาหารอีกทีคือตอนนี้เราจะเปลี่ยนลูกนี้เนาะที่จะเปลี่ยนเป็น TOU อะครับของยังไงต้องมีเชื้อติดใช่ไหมเงินเนี้ย